ตอนนี้เฮาอยู่ในระหว่างการเดินทางไปที่วัดภูจำปาสันยังเหลืออีก19กิโลเมตรจะฮอดวัดภูจำปาสันแต่ว่าเฮามาเห็นตลาดหน่อยแห่งหนึ่งตั้งอยู่แคมป์ทางเป็นพ่อแม่ประชาชนเอาสินค้าต่างๆมาขายเฮาสิมาหลอกเบิ่งว่าเพิ่นเอาจังได๋มาขายเนาะเป็นหยังแน่ที่น่าสนใจคือเส้นทางไปที่วัดภูจำปาสันเส้นทางดีดีท่านผู้ชมเป็นทางลาดยางอย่างดีเลยแล้วว่ามาทางนี้ก็เป็นทางที่มาจากเมืองปักเซแขวงจำปาสันนี่คือตลาดที่เฮากายมาเห็นเป็นตลาดของชุมชนของชาวบ้านเนาะใหญ่พอสมควรได้เข้าไปหลอกบ้างเนาะมียังหน่าสนใจครับมานี่ก็สิมีหาดขายขนมปกติทั่วไปเนาะเบิ่งคือว่าสิเป็นอาหารธรรมชาติหลายนี่แหละไปไปเบิ่งไปมากับครอบครัวคือเก่าเนาะแม่นยังจุดจีวะโอ้ไปหาขุดเอาได้นี่เนาะเขาหาเขาได้นี่อันนี้แม่นบ้านยังไหมแม่แย่งไต่เมืองจำปาสักบ้านใครแย่งไต่ขึ้นก็เมืองจำปาสักอันนั้นปักเซ่เนาะอันนี้เมืองปักเซ่เมืองจำปาสักเมืองจำปาสักวัดพูจำปาสักก็ขึ้นก็เมืองนี่บ่โบไกได้เนาะโบไกยังโบไกเป็นไงเพิ่นเริ่มครบงั้นหรอบ่ยังตลาดนี่เพิ่นขายทุกมื้อวะตอนแรกบ่ตอนแรกเนาะโอ้อาหารธรรมศาสตร์มีแต่อาหารธรรมศาสตร์นี่นะป้ากันเป็นป้าน้ำคล้องบ่น้ำคล้องเป็นป้าคงคนมาสื่อร่ายหลายนี่ขนมก็มีว่าอยากกินตับบางตัวปะมากันยังไหนมากันยังไหนคนก่อสร้างมาหามากันยังก่อทุกคนทุกคนกินได้ด้วยต้มแล้วมัดมัดเท่าไรสามมาหาสามมาหาสามมาหาพันแกดูแกดูลองซิมลองซิมอันหนึ่งแบบทัวร์คนโอ้เดี๋ยวซิมคนเดี๋ยวสื่อได้ฮะเป็นได้ไหมก็คือแบบทัวร์เนาะมันเม็ดหน่อยเนาะพักมันคือบ่ป้ายังใหม่เลยสดๆจากสวนนี่หาขัดขีดเสียดายเนาะมีบอลให้กินเนี่ยพักได้เนี่ยกิ่งไก่กิ่งไก่ย่างกิ่งไก่ใกล้บ้านวะสลีบอ่ะเขาจะทงดูทงเท่าไรฮะสิบพันบาทในเฮียงพักอันหอมก็จะเห็ดแบบผสมกันเลยนะแข็งเนาะซื้อไปใส่ลาบซื้อไปใส่ลาบอันเดียวเลยฮะแข็งสามนึงก่อนนะผักหอมได้ไปใส่ลาบจ่าย10,000อะไรวะสินก็มีเบิ่งเบิ่งนี่ก่อนปลายังเป็นเป็นอยู่เลยวะปลามาแต่ไซนี่ปลาหนำคล้องปะตัวเดียวแสนเศร้าเลยวะโอ้ปลาไข่วะปลาไข่ตัวเดียวได้เลยแม่จะบอก
คือลูกมึงรอซื้อเหล้าก็ว่าไปซื้อกูเรียนนี้มันก็เริ่มกับไปโบราณนี่แล้วคุณแล้วลูกได้แล้วก็โตว่าลูกคนนอนโดนไหนแล้วยังเป็นๆอยู่ถือกันยังปาเฮถือแค่อ๋อตกมาไปก่อยกินอยู่ไซเอิ่นได้มั้ยยังสดๆยังสดๆโอ้เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนโลบไปอ่ะถ้าสินงามแต่เยี่ยมรู้ฮะสินมูโลเท่าไรนี่โลเจ็ดสิบโล70เออสินงามๆเลยเลือดเฮ็ดงามแท้เนาะเอ้ยนี่แหละใครนะบ่ฮู้ใครบ่บักแตกงามๆนี่เออหน่อยนอนกองเท่าไรเอาเลยเอาไปกินเก็บใส่โอ้มาเมาบักแตงเนาะได้บักแตงจับเอาครับบักเอื้อเนาะปลูกเองแล้วว่าบักแตงนี่ดินงามเนาะแถวนี้เนาะปาดนี่น้องใหม่เกียร์กลัวแล้วล่ะกลัวแล้วกลัวแล้วกินไปกล้องตรงไหนนี่ยาตัดซีฟแกงใส่แกงใส่น้องใหม่ก็ได้เนาะเบิร์ดไดเบิร์ดยามนี้มีใครหมดละได้ถาดหาพันใครเล่ใครเล่พักกระจอกกังงามนักเอ้ยบักแตงสื่อบักแตงหลายโอ้ยังมีหลายเรื่อยๆของแปลกกับปูแดงวะไม่ใช่ปูแดงปูแดงนี่ปูยังปูม้วยวะปูหน้าปูแดงค่ะปูหน้าเป็นสีแดงเนาะบนใต้นะปะหัวแล้วก็มีนี่ทั้งนี้เป็นสีแดงเนาะปูนี่เนาะทั้งสวรรค์เป็นสีดำปูหน้าเพื่อนบ่ซื้อให้แน่ๆนี่บ่นี่บ่เฮ็ดกินบ่ไก่บ่ว่าฮะมันไก่แล้วจะว่ายังมันแห้วบ่แห้วก็ได้อยู่ตัวนี้นะมื้ออื่นมื้ออื่นเฮ็ดกินก็ยังได้ติบ่ได้บ่เออๆเอาอุดนนอุดนนเออซื้อกล้วยสาบะใช่เงินน้อยจะมีไหมนี่หาพันบวกครบแล้วไปสิบพันแค่นี้นี่หาพันอันนี้ของเช่าอันนี้ห้าพันบ่ไม่หาพันอยู่พี่อ่ะขอวิ่งหาท่าน
โอ้ปลาแดกนี่จะว่าจะจะได้ปลาแดกนี่ปลาแดกแซ่บต้องปลาแดกอยู่ใต้นี่จับเออท่วงก่อนขายทงทะเลนี่ทงสิบหาบ้านปลาแดกแซ่บปลาแดกแซ่บกระบองนี่แหละถ้ามันไปบุญพระเจ้าแห่หมู่บ้านนี่นะนี่กระบองไม่ฝากละแต่พอจะเมได้ไหมใส่แต่นี่แหละเนาะเยี่ยนี่คงมาจ้างกันนี่เฮ็ดยังมีอะไรคอยตั้งนะเฮ็ดนางนางล่มเหรออ๋อปลาใหญ่เบิ่งปลาใหญ่มาเบิ่งปลาใหญ่ปลา50 ก็ได้เอาไปได้ปลาจกนี่ใช้ปลาจกอ๋อนี่ปลาจกสนใจปลาไหนฮะโอ้นี่แหละของแสบเอาปลาโจกนี่พี่นี่ไปยอดเลยปลาโจกสั้นๆจะไปหอดบอลปลาน้ำคล้องหมดนี่มาแต่น้ำคล้องแล้วเอาต้นที่นั่นน่ะปลาในมันก็จะซื้อปลาปลาดำคลองจะตาไปเห็ดกินทั้งวาอยู่นี่ปลาปีงปีงปีงมั้ยปีงนางไฟปีงละ80ตัวเดียวปลาตัวใดแสบปลาหน้ามันแสบหรอตัวนั้นก็ตัวลายอยู่ตัวลายน้อยปลาเบาปลาเสียมปลาย้อนปลาย้อนกระแสบมันดีออกเนื้ออ่อนขึ้นกันกับปลาหน้าโดยสารสุขุมาปากเซครับส้มคลิปนี้เอากับเฉพาะจบเพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกท่านที่เข้ามาครับส้มเด้อ